สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะวันนี้ค่ะเรนจะพามาชมผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ฮาวเทคค่ะและตัวยางรถเสียงแบบฟอร์ดและก็จะเป็นตัวกล้องติดรถยนต์นะคะหน้าหลังของแบรนด์ซีนค่ะก็เดี๋ยวเรนจะพาไปดูด้านในนะคะว่าใช้งานยังไงได้บ้างเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเรนจะพามาดูที่อย่างแรกก่อนเลยจะเป็นนี่เลยนะคะยางรถเสียงแบบสอดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะแบบเต็มบานทั้ง4บานประตูเลยนะคะก็ช่วยลดเสียงลมเสียงกระพือนะคะแล้วก็ทำให้ขอบยางของลูกค้าเนี่ยเสื่อมช้าลงอีกด้วยค่ะต่อไปเรามาดูนี่เลยค่ะกล้องติดรถยนต์นะคะเป็นของแบรนด์ซีนนะคะรุ่น Primary 4นะคะเป็นกล้องติดรถยนต์แบบหน้าหลังนะคะต่อไปก็ฝาท้ายไฟฟ้าค่ะฟังก์ชันแรกนี่เลยปุ่มเปิดปิดอยู่ข้างคนขับนะคะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีจะมีไฟแบบนี้ติดขึ้นมาสามารถสั่งงานได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดค่ะเชิญด้านหลังเลยนี่นะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บงานเรียบร้อยสวยงามสายไฟแล้วก็จะร้อยเข้าที่เดิมทุกจุดแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะงานคุณภาพงานพรีเมียมนะคะจากพี่ช่างค่ะฟังก์ชันต่อไปปุ่มปิดฝาท้ายด้านนี้ค่ะสั่งปิดลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าของเราก็จะใช้เป็นระบบกรองดูดนะคะเวลาปิดก็จะเบาและนิ่มอย่างที่เห็นเลยแบบนี้ที่ปุ่มเปิดเดิมนะคะก็แค่กดบีบแบบนี้ค่ะก็สามารถเปิดฝาท้ายขึ้นมาได้เลยนะคะที่สำคัญก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องกดบีบนะคะฟังก์ชันต่อไปจะเป็นตัวรีโมทค่ะใช้เป็นตัวรีโมทเดิมไม่มีการตัดต่อดัดแปลงรีโมทลูกค้านะคะสั่งงานในการกดแค่ที่ปุ่มคลายล็อกแบบนี้ค่ะก็สามารถสั่งงานได้ทั้งกดเปิดแล้วก็กดปิดจากตัวรีโมทเดิมเลยนะคะนี่ค่ะสั่งเปิดแบบนี้ได้เลยง่ายๆนะคะและต่อไปก็จะเป็นตัวระบบเซ็นเซอร์ฮาวเทคค่ะตัวนี้ก็สามารถสั่งงานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรนจะมาเตะปิดให้ดูค่ะนี่เลยนะคะสั่งงานง่ายมากๆนะคะเตะปิดเตะเปิดได้เลยนะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยและที่สำคัญนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบเซฟตี้นะคะเป็นกันหนีบให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรนจะมาเทสให้ดูเซฟตี้กันหนีบนะคะที่เราจะได้ไปแบบนี้เลยเป็นตัวกันหนีบนะคะก็มีแรงต้านนิดหนึ่งฝาท้ายก็จะปิดกลับไปแบบนี้เลยค่ะก็จะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันค่ะแล้วก็มีเซฟตี้เป็นกันหนีบนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ใช้รถ Mitsubishi Pajero Sport แบบนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เพจ JS Pro ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจฝาท้ายไฟฟ้า Pirelli Moto Shop by JS Pro นะคะยังไงก่อนจบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ